ขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction series เรื่องมาอินเทอร์เนียมีช็อปมีเกียร์มีเพลงยังวะ EP 13ใกล้เข้ามาแล้วทุกคน13จะดูเรื่องหนังเหรอ13ทุกคนใกล้เข้ามาแล้วใกล้จะถึงจุดจบของเรื่องราวต่างๆแล้วเนาะจุดจบเลยเหรอจุดจบก็คือตอนอวสานนั่นเองแต่ว่ายังนะจะร้องไห้ไหมอ่ะไม่รู้ว่าช่วยก่อนทุกคนทุกคนรวนสปอยฉันอ่ะว่าที่13เนี่ยเหี่ยวโคตรตาไหลเราก็กลัวมากค่ะทุกคนใช่ซึ่งหลังเฟรมตรงนี้ไปก็คือทิชชู่อยู่นี้ทิชชู่เตรียมเอาไว้แล้วเรามีทิชชู่เตรียมไว้1ลังในการซับน้ำตาแล้วก็เลือดกำดาวเลือดกำดาวไหลโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาแล้วไปใครแล้วถึงสักทีเลยครับและนี่นะคะน้องๆก็คือจุดพักของเราเองค่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยถ้าน้องๆเห็นนะพักกันตามอัธยาศัยได้เลยไม่มีใครคุยด้วยชมนกชมไม้หรือว่าจะไปเล่นน้ำตกก็สามารถทำได้เลยนะคะส่วนเต็นท์เนี่ยมีบริการอย่างด้านนู้นชุดเดินชุดแบบมาแคมมากเลยอ่ะจริงพี่ฟองอ่ะอุ๊ยโอ้โหมาถึงก็มีฟีลไม่เป็นไรกูลื่นนิดเดียวเองเฮ้ยน่ารักอ่ะเหมือนน้องติ๊กคลิปตลอดเวลาเราขอแต่เสื้อนะรีบมานะความเสื้อคู่อ่ะอุ๊ยคูเปอร์ลูกเอาไว้ค่ะน้องๆไว้เลยค่ะอ่ะแต่ถ้าน้องคนไหนเหงาเนี่ยนะก็สามารถไปนั่งคุยกับโมนได้นะคะเขาหน้าดีโอ้โหความสุขมากเลยครับชอบฟูเฮ้ยพวกเราแก๊งจะเหมือนติ่งเราไปเล่นน้ำตกกันดีกว่าแก๊งไงนะจะเหมือนไปไหมไม่อ่ะทำไมอ่ะนี่เรามาขนาดนี้จะไม่เล่นเหรอวะกูหมายถึงแก๊งจะเหมือนติ่งอะไรเนี่ยแต่น้ำตกอ่ะกูไปโอ้โหมึงแม่งไม่ประชาธิปไตยเลยงั้นเอางี้ดีกว่าเราซาวเสียงเลยดีกว่าแต่งกายใครชอบชื่อแก๊งเสมือนติ่งยกมือขึ้นครับแบบจะกล้าเองโอ้แอมเบียติ่งเป็นเอกฉันท์แล้วนะเราจบเรื่องชื่อไหมเริ่มตกกันดีกว่าพวกน้องติ่งไปด้วยกันไหมครับไปค่ะถึงจะได้เห็นผู้ชายกล้ามแน่นๆซิกแพคแน่นๆจะได้ไม่เป็นชนีในดงพูดสักทีเหมือนทะเลรู้ตัวได้ปะงั้นสรุปแก๊งเสมือนติ่งนะเฮ้ยอะไรชื่อนี้แหละเท่สุดแล้วเอาให้นอนได้นะจ๊ะที่รักไปเล่นน้ำตกน้ำตกน้ำอ้าวไอ้บนไปเล่นน้ำตกได้ไงเหรอวะรอเดือนนึงเปลี่ยนเสื้อผ้าไปแล้วอ่ะแล้วแต่กันหลบไปไปก่อนดีกว่าไปเราเจอกันนะครับกูพาแก๊งเสมือนติ่งไปเล่นน้ำตกก่อนเขียนชื่อกันเรื่องนี้แหละเขียนชื่อแก๊งเสมือนติ่งพี่ติ๊กมาแล้วโอ้ยเฮ้ยนี่สวยป่ะอย่าบอกนะว่าพี่ฟ้องกลัวพี่ฟ้องเห็นซะแล้วเฮ้ยเกิดแล้วใส่ชื่อเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยกันเราไปซื้อด้วยกันมาไงปวดหัวโว้ยทำไมเสื้อมึงอ๋อคือกูซื้อเสื้อตัวเนี้ยพร้อมพี่เขาอันนี้คนบังเอิญเลยอ่ะใส่เสื้อเหมือนกันก็ไม่ได้นัดหมายอ่ะต้องหลอกเราดิน่ารักค่ะก็คือนี่จะไปเล่นน้ำตกไหมกันไหมเดินไปก่อนเลยพี่กลัวไปพร้อมกันแล้วน้ำตกจะกลายเป็นน้ำเดือดอะน้ำเดือดไม่จะเข้าใจอะไรเลยลูกงั้นเขาไปน้ำตกกันป่ะเอาแล้วเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโหเล็กลับอยู่นะเร็วดิวะไอ้บอลรีบลงไปเลยเจอหนาคอนด้าปะเนี่ยรองเท้าอะไรครับสมุนระวังเฮ้ยโอ้เร็วพองนะตรงนี้หนูโลกไม่ไปเล่นที่มันมีทางน้ำไหลไหนๆดูหน่อยดิสวยมากวะโอ้ยสุดยอดขอบคุณมากเฮ้ยโอ้ยนี่เฮ้ยใส่ขายาวเล่นหรอเอียงวะเดี๋ยว
ไม่ถอดรองเท้าพี่บ่นไม่ถอดรองเท้าโอ้โคตรสวยแล้วมึงงั้นอ่ะโอ้ยเป็นไรเนี่ยทำไมตึงจังเลยอ่ะงอนชาวแก๊งลงมาแข่งโดดน้ำกันดีกว่าใครโดดคนสุดท้ายเนี่ยเป็นหมานะครับก็มาดิครับไปเลยไม่ถอดรองเท้าจริงๆเลยคือสาวคนนี้ดูพร้อมอ่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวถุยไหนบอกกระโดดว่าเพื่อความปลอดภัยขอเห็นดูไหนวะเฮ้ยก็เพื่อความปลอดภัยเฮ้ยดูหนูลอยน่ารักลอยอยู่น่ารักมากก็ไอ้บอสเนี่ยร้องโหยหัวเป็นหมาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโหแล้วยังไงอ่ะสองคนเนี้ยไม่โดดลงน้ำหรอวะไม่เอาอ่ะไม่มีอะไรเฮ้ยไอ้ทำแอคอาร์ตด้วยวะเดี๋ยวกูไปเดินเล่นกับพ่อให้ทีเฮ้ยอะไรอ่ะหายแล้วอาร์ตยังวะนี่กูไม่สนุกด้วยนะเว้ยอ้าวมันซิกกันเฮ้ยมึงโกรธกูเหรอกูแค่แกล้งเลยนิดเดียวเองนิดเดียวเหรอนี่กูเป็นรุ่นพี่มึงนะไม่ได้เป็นเพื่อนเอ้าเพื่อนทำอะไรไม่เคยสนใจความรู้สึกกูเลยเอ้าทำไมมาเบอร์นี้อ่ะบ่นฮัลโหลหนีวันให้ผมเลี้ยวเพียงไปไฟลุกแล้วอ้าวก้มตัวเดี๋ยวขอโทษนะเดินผิดไปแล้วเดี๋ยวแค่อยากแก้เล่นเดียวนะอยากทุบอ่ะอยากทุบบ่นอีกนิดเดียวค่ะบ่นอีกนิดเดียวอีกได้จักรแล้วก็ยกก่อนอีกนิดเดียวค่ะบ่นโกรธเดือนนะครับนะบนบันทอนอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะพี่บนเล่นแห้งมากค่ะลูกจ้างพี่ไปพี่จะเล่นให้แบบสนุกกว่านี้พี่สัญญาจะดำเป็นมัจฉาพี่ฟ้องเล่นน้ำกันพี่ฟ้องมาแล้วพี่ฟ้องแห้งแห้งเขินพี่ฟองเขินแหละพี่ฟองมาเล่นด้วยอ๋อมันโอ้มายก๊อดโอ้ยเชนดีมากอุ๊ยเรือมาจ้าถือกล้องมาถ่ายมัจฉาโอ้โหถ่ายเขาเหรอดื้อไม่ว่าความดันจะขึ้นโอ้ยโอ้ยพี่ฟ้องมาแล้วมาเล่นน้ำกันค่ะโอ้โหเกินเบอร์มากลูกเกินเบอร์จริงค่ะแม่คืออิจฉาประเด็นต้องลงฝ่ายอะไรกันนั่นคือการเล่นน้ำเล่นแง่มือเล่นแง่หล่อลูกเสื้อผ้าหายเหรอจริงหรือน่าเลยน้ำเสร็จรู้ตัวอีกทีมันก็หายไปแล้วอ่ะน่าจะตกอยู่แถวนี้อ่ะเดี๋ยวผมช่วยหาเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหายก็ได้ไม่เป็นไรน้ำไม่มีน้องช่วยหาให้เจอเร็วๆเมื่อกี้คุณอาบน้ำตรงไหนอ่ะแถวห้องน้ำอ่ะเร็วๆนี้สวย
ใส่ถุงเท้าด้วยสิถ่ายรูปหน่อยถ่ายเลยอะไรอยู่นะวะมึงถ่ายกูเซลฟี่เนี่ยถ่ายมึงก็แหละเชี่ยไม่น่ากูบานเหมือนคนในชุดรีน้ำนี่เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เงาหน้าเป็นอย่างนี้มึงจะเอาดีแค่ไหนสงสัยนะฮัลโหลเชื่อไหมตรงนี้มึงดุจังวะอ้าวก็มึงคิดดูสิกูเป็นชนีน้อยหอยสังอีกคนเดียวกูยังต้องมายืนถ่ายรูปให้มึงอยู่ได้แทนที่ไอ้ครูล่าคือเล่นจริงจังใส่กางเกงใส่ยังไม่ถึงตามถ่ายรูปให้มึงบ้าเลยต้องเป็นงี้ไงใครถ่ายมึงวะมึงถ่ายกูจนเป็นไปแหละอุ้ยไปมือสวยมากเลยถ่ายกูเลยมาเร็วๆมึงหน้าบานเหมือนคนที่ชื่อลีน้ำท็อปเลซี่เลซี่สงสารน้องอ่ะรู้เล่าให้ลองแผลที่หัวใช่ปะน้ำไม่ถึงเอวหัวแรงหนาเฮ้ยดีจังเว้ยไม่ลืมใช่ไหมอ่ะเจอต้นไม้ใบหญ้าเออน่ารักนี่มันเป็นดอกอะไรเนี่ยทะเลดีจังเลยลูกโอ้ยระวังเลือดอุ้ยโอ้ยฟ้าดินนี่เหรอพี่คิงโอ้ยเครียดเลยแผลโดนน้ำแล้วโดนซ้ำอีกอ๋อแตกปะเนี่ยคือแม่งลื่นอ่ะเฮ้ยคุณไม่เป็นไรจริงเล่นต่อได้โอ้ยจะเล่นอีกมั้งแล้วผมสงสารน้องไม่อยู่เล่นหรอไม่เล่นแล้วไม่ได้ดุแล้วเฮ้ยน้ำมาโอ้ยหลงป่าปะเนี่ยหลงป่ามึงตามกูมากูก็ไม่หายโกรธมึงหรอกนะเดือนแกไม่ใช่เดือนเฮ้ยไอ้ไม้ดูหน้าเขาแบบลายมากเลยคนนี้เนาะมาแล้วใส่มาไล่นี่นายไม่คิดจะคุยกับเราจริงหรอกูไม่มีอะไรจะคุยกับมึงนี่นายไม่คิดจะสนใจเราจริงหรอโอ้ยทำไมอ่ะเราอ่ะดีกว่าแฟนนายตั้งเยอะไอเด็กนั่นอ่ะมันดีตรงไหนเนาะถึงได้หลงนักหลงหนาติ่งๆอย่างนั้นนะพอดูรายมากเลยคงจะไม่มีปัญญาทำมึงอย่ามาพูดอะไรเยี่ยนแฟนกูนะโอ้ยแล้วก็เลิกยุ่งกับกูได้แล้วยังไงกูไม่มีทางเอาคุณแบบนี้หรอกโอ้ยบอลโอ้ยโอ้ยกลางปากกลางข่าวเนี่ยไปเลิกกับมันแล้วมาคุยกับเราเถอะไม่ทำไมแบบกูไม่มีทางเอาคนแบบมึงหรอกเพราะกูรักเดือนแล้วมึงก็เลิกทำอะไรเหี้ยแบบนี้กับกูได้แล้วกูจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะเลิกยุ่งกับกูไม่งั้นมึงเจอกูแน่พี่บอลสุดยอดค่ะเขาก็ชัดเจนอยู่นะโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยเยี่ยมมึงเจ้าหญิงบ้าเจ้าหญิงบ้าดิสนีย์บ้าได้มงกลับมาสมมงเลยแต่ว่ารับปริญญากูยังไม่เคยได้เลยอ่ะขอบใจนะทำไมน่ารักเลยอ่ะแล้วก็ใส่โอ้ยทำไมน่ารักจังหวะเทพคิงไงเทพคิงไงมานี่เลยตามว่ารอบนี้ถ่ายรูปสวยๆอ้าวกลับมาแล้วเฮ้ยน้องถิงจ้าถ่ายรูปที่ไหนดิเย้อ้าวจริงเหรอน่ารักมากอันนี้มีคนใจดีทำให้ไอ้เราหนวดบิวจะถ่ายที่เขาเอ้ยไม่เป็นไรถ่ายคู่แม่งเลย
มิ้งทำไมมันดีอย่างนี้วะเฮ้ยมึงทะเลเดมากเบิร์ดช็อตสิน้องนี่ถ่ายสวยนะได้สิรูปละ5บาทเนยงั้นต้องไปถ่ายรูปให้คุณมีนะให้50เลยค่ะบ๊ายบายเจอกันที่ต้องการคือหลับคือแฟนเลยอ่ะใช่ไหมโอ้ยิ้มอ่ะเขามีแบบรับไม่ไหวแล้วรับยิ้มมุมปากอ่ะจริงๆเริ่มดูคิดมากจริงๆจริงด้วยนะดูคิดมากดูคิดเยอะเที่ยวงี้ก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมั้งมันจะได้หายเครียดทั้งท้องไงโอ้ยเครียดตอนนี้นะตอนแรกลืมไปแล้วอีพี่คิงตีนะตีนะกูทำไมมึงคิดมากพอโทษทีมึงไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอ้ยเห็นทะเลดีจังเลยคุณผมว่าเมื่อกี้เราก็ดูแถวห้องน้ำแล้วก็ดูแถวดีทั่วแล้วนะยังมีที่อื่นอีกไหมที่คุณไปอ่ะก็มีแถวหน้าค่ายแล้วก็น้ำตกอ่ะเป็นของสำคัญเหรอใช่ครับเป็นของที่พ่อให้มาโอเคงั้นผมว่าเดี๋ยวเราไปไล่ตามหาที่ที่คุณบอกแล้วกันโมเมนต์อีกแล้วโมเมนต์เก่งคู่นี้ดูแบบธรรมดาแต่น่ารักอ่ะเรือหลักกูยุ่งเหยิงสุดเลยจ้ะบอกเลยบนเดือนคือแบบไอ้บอลคุยกันสิลูกพี่บ่นต้องฟังน้องก่อนนะคะไปไหนมาเหรอเนี่ยกูก็เดินเล่นแถวนี้แหละเหรอแถวไหนอ่ะทำไมกูตามหามึงให้ทั่วไม่เห็นเจอเลยกูว่ามันแถวนี้แหละถามเลยเยอะแยะวะเอ้าเนี่ยน้องน่าจะเห็นเห็นไหมคิดว่าเห็นไหมเห็นละแล้วอาจจะแบบทำไมต้องโกหกนะไม่แววอ่ะหน้าออกแล้วอ่ะพี่ครับเราจะดูตรงไหนครับว่าเราได้นอนกับใครจริงแล้วตอนนี้หนานอนกับใครก็ได้คุยกันเองได้เลยเออแต่ว่าเดี๋ยวพี่เช็คค่าอีกทีนึงแล้วกันน้องใช่2คนสุดท้ายที่มาลงทะเบียนหรือเปล่าที่เป็นคณะบริหารกับคณะแพทย์อ๋อใช่ครับผมนี่แหละคณะบริหารถ้าน้องไม่มีเพื่อนมาด้วยเนี่ยนะน้องก็คงต้องนอนกับพี่หมอแล้วแหละค่ะมาดูท่าเขาก็มาคนเดียวเหมือนกันโมเมนต์เต็นท์เนี่ยมันก็เหลือแค่เต็นท์เดียวแล้วด้วยไม่ติดได้ครับชอบคู่นี้เลยอะแบบดีเลยสามผมรอแล้วอะเล่นชิวเลยอะออกคนที่หลังแต่ว่านำโด่งมากสมมติต้องนอนเต็นท์เดียวกันแล้วมั้งดีนะต้องหัวผมชนอะไรเนี่ยผมจะได้ขอพาราจากพี่เลยไงโมเมนต์ยักคิวไม่ไหวไม่ไหวแซนไม่ไหวกันแล้วมึงปากแบบนั้นได้ไงวะมันไม่แข็งแรงนะเว้ยคุณก็แล้วแข็งแรงดีวะทำไมจะไม่แข็งแรงมึงดูนี่แม่สวีทกันนะพวกมึงอ่ะไม่เปิดห้องเลยวะกางเต็นท์มานี่ถ้ากูมีห้องนะเปิดไปแล้วไปนอนดีกว่าปวดขาคาร์บอนเบเบ้นอนเลยดีกว่ามาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
god ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไอเต้มึงมีคนนอนด้วยยังวะยังวะกูนอนด้วยดิอ้าวแล้วเอาแฟนมึงอ่ะเออกูแกล้งมันอยู่อ่ะนี่มึงแกล้งกันบนเขาเลยเหรอวะใจหมาอย่างงี้มึงอ่ะแกล้งมาตั้ง13 EP แล้วนอนด้วยเดี๋ยวกูค่อยไปเฉลยไปพรุ่งนี้เออข้ามคืนไม่ได้จำไว้นะเด็กๆโกรธข้ามคืนไม่ได้ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาก็หายโกรธมั้งคืนนี้นอนกูก็ได้บอกว่าจะนอนอะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวมันนอนกับกูก็ได้เฮ้ยพี่ครับทำไมผมไม่มีเต้นก็ไม่มาลายชื่ออ่ะมันไม่มีชื่อแกเลยเฮ้ยหลวงพี่น้องขนาดไหนเอ๊ะเอ๊ะนี่อะไรพี่แล้วผมจะนอนไหนผมไม่ก็เยอะเนี่ยแต่นี้นี่คิดเลยนะกับพี่นะแกก็ไปนอนเต็มพี่ก็ได้นะเพราะว่าพี่เนี่ยนอนคนเดียวอ่ะงั้นไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมนอนข้างๆไปก็ได้ครับโอ้ยเมื่อกี้บอกผมก็แบบว่ายุงมันเยอะอ่ะก็นอนเต็มพี่สิเต็มพี่นะว่างจะตายฟังด้วยไม่นอนเต็มกูไม่หลับว่างแล้วไอ้ปูรอดแล้วเผื่อมึงไงลามเอาไงจะนอนแบบเขาเต็มด้วยนะกูแค่แซวเล่นนะน่ารักมากเฮ้ยตีถ้ามึงนอนแบบโกรธแล้วงั้นกูก็นอนเดียวดิอื้อเลยล่ะกูนอนไหนกูไม่อยากนอนคนเดียวกูเหงาเหงาเก่งตามสบายนะลุงนอนละโอ้เต็นใหญ่อยู่นะเออเต็นอย่างนี้นอนได้สามคนเอ้ยนิ่งเมื่อตอนเย็นกูขอโทษนะที่พูดเรื่องพ่อกูทำให้มึงคิดมากใช่ไหมไม่เป็นไรผมรู้ว่าพี่หวังดีที่สุดรีบนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูปั่นเช้าไปดีเนาะอยากนอนเต็นท์มากเลยอ่ะคนเดียวนะนอนคนเดียวมึงดับไฟเบรกมากหัวที่หัวตั้งเบรกมากตกเข่าไปเลยอีเตอร์อ่ะเนี่ยเต็นท์กว้างมากแกเต็นท์ใหญ่เต็นท์ใหญ่จริงๆนอนได้แบบเอากล้องเข้าไปข้างในด้วยนะเมฆหลับยังวะกูหิววะไอ้เมฆมึงไม่ตอบกูแล้วกูจะรู้ได้ไงมึงหลับเนี่ยเอ้าหลับเหรอลูกอย่างวะเป็นไรมาบอสฝนรู้เรื่องที่บอสไปออดิชั่นวันนั้นแล้วนะโอ้ยฝนรู้นะว่าพี่เขาพูดจาไม่ดีใส่บอสบอสคุยกับเราได้ไหมโอ้ยหนูก็จะง่ายแล้วนะยุ่งเหยิงไปหมดเหนื่อยแล้วเนี่ยทำไมบอสเงียบอ่ะตอบเราหน่อยสิบอสบอสเกลียดเราแล้วเหรอเราอยู่ที่ค่ายอ่ะกลับไปค่อยคุยกันนะใส่เสื้อ is a piece of cake ด้วยแต่มันไม่ง่ายนะคะ is a piece of cakeปวดอะไรอีกแล้วอ่ะเป็นอะไรอีกโอ้ยเจ็บแผลเจ็บหัวมันเจ็บแต่น้ำเข้าอ่ะอ๋อใช่ใช่กินยายาหมดอีกอ่ะอ๋ออยู่ในลมฝาปิดสนิทไหมอ่ะต้อง
ไปกองอำนวยการแล้วไหมสาวแบบนี้ล้มก่อนนะล้มอีกเหรอโอ้ยแต่ดีนะไม่ฟาดใช่ไหมนี่เถียงสุดคืนนี้ใครเข้าเวรพยาบาลเนี่ยกูไม่รู้และกูก็ไม่สนด้วยเพราะว่ากูจะเมาก ูว่ามึงเมาแล้วมึงต้องเดี๋ยวฉลองให้กับกูเถียงเถียงพยานกพูดสดซิงแต่ไม่วิ่งราวนะจ๊ะเป็นไรเป็นไรลูกเหลือถิงเป็นพยาบาลนี่ไงหมอคุณยังไม่นอนอยู่หรอยังไม่ง่วงอ่ะคุณคิดอะไรหรือเปล่าผมนึกถึงตอนผมเด็กๆอ่ะพ่อแม่ชอบพาผมกับพี่ๆไปเที่ยวเขาใหญ่ยังเด็กกันแบบนี้เลยผมพี่เฟิร์สพี่ฟางวิ่งเล่นกันรอบกองไฟแล้วก็ช่วยกันทำหมูกระทะแยกกันกินถึงพอดูผมพูดแล้วมันก็ขำอ่ะผมอยากไปที่นั่นอีกแต่คงไม่ครบคนแล้วแหละผมเสียใจด้วยนะใช่ผมเสียใจแต่ที่ผมเสียใจที่สุดอ่ะคือการที่ผมไม่ได้บอกลาพ่อผมเดี๋ยววันที่พ่อจากไปสร้อยของผมที่มันหายไปอ่ะมันเป็นสิ่งแทนใจของพ่อผมพี่ทาราต้องหาทั้งคืนหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจคุณนะอบอุ่นเนาะพี่ทาราไม่มีโอกาสได้ลาพ่อผมดีๆหรอกพ่อผมป่วยเป็นมะเร็งสมองมาหลายปีแล้วที่บ้านน่ะก็คิดว่าเขาเป็นแค่ป่วยพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายก็ช่วยพ่อผมไม่ได้พ่อผมเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งไร้ผมหรอกนะแต่ทุกครั้งที่ผมนึกถึงพ่อพ่อเขาอยู่กับตรงนี้ตรงนี้และผมว่าพ่อคุณเนี่ยก็อยู่ตรงนี้กับคุณเหมือนกันโมเมนต์ดีทุกโมเมนต์เลยอ่ะคุณเนี่ยเรื่องครอบครัวอยู่แล้วค่ะทุกคนเขาอบอุ่นตลอดเลยแต่เขาอบอุ่นมากตอนแรกคิดว่าเขาจะต้องหามใช่แต่เขาพูดคำนี้คือไม่ต้องหาแล้ววะมึงอิ่มใจเลยยังต้องหาอยู่เชื่อไหมใช่เชื่อเหอะว่าเดี๋ยวต้องไปหาหลับไม่ลงพี่บอลผิดอ่ะอันเนี้ยไม่โอบอลอีนี่ก็งงสุดไม่คิดเลยเหรอว่าเขาเห็น
นอนลงโอ้ยโอ้ยนอนคนเดียวน้องเห็นแน่นอนอ่ะโอ้ยแต่น้องไม่ได้ยินไงไม่แต่เขาเห็นเขาก็แบบหันหนีไงเขาไม่ได้ดูไม่ได้ดูต่อไปไหนมากูก็เดินเล่นแถวนี้แหละทำไมตามหามึงให้ทั่วไม่เห็นเจอเลยว่าแถวนี้แหละถามอะไรเยอะแยะวะโอ้โหแล้วยากเต้นนี่ไงโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วว่าหายไปแล้วพี่เป็นไงไปแล้วก็ไม่รู้ไอ้ป๋องยาเปิดก็ต้องเจอเขาล้มอยู่ตรงหน้าเดือนพยาบาลสติเลยป่ะเออโอ๊ยมันอ่ะเหมือนหน้าเขากลัวไปหมดเลยอ่ะโทษทีสงสัยตอนเล่นน้ำหัวกูไปโขกกับหินแผลมันอักเสบเลยไข้ขึ้นอ่ะทำไมไม่บอกผมกูขอโทษโอ้ยกูไม่อยากวนพรุ่งนี้มึงไม่ต้องมาดูแลกูแล้วนะไปอยู่กับเพื่อนมึงครับกูก็จะไปอยู่กับเพื่อนกูเหมือนกันมึงมากับเพื่อนก็คุยอยู่เพื่อนเพื่อนมึงบ้างไม่ควรพูดอย่างนี้รอคิดมากแล้วว่าไม่กล้าข้ามไปแล้วน้องไม่กล้าข้ามไปอีกแล้วคือแบบคิงก็สับสนนะมึงประตูเปิดแล้วอะแต่ว่าแบบก็ขาดปิดเลยใครตื่นแล้วเนี่ยนะรีบไปล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันแล้วก็มานั่งแถวกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินเข้าไปผูกปากกันมีอยู่เอ๊ะไปตามหาสร้อยแน่ๆบอกเลย
่อนคุณให้ลึกเลยนะคะผลลงลงไปแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องนำต้นไม้อ่ะลงไปด้วยพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะให้เอาเชือกเนี่ยมัดกับหลักเนี่ยเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะอ่ะเด็กเริ่มทำกันได้เลยนะเอาลึกเลยนะได้ครับลึกแค่นี้โอ้เขาไม่ให้มาดูใช่ไหมใช่กล้ามองปะคุณนี่ก็ตึงเหลือเกินหนีเลยดีมากลูกตึงแรงมากบนผิดอ่ะเห็นผัวออกแรงจนเหงื่อท่วมเนี่ยก็เลยเปิดไก่ไปนิดนึงพอแล้วกลัวต้นไม้ลงมาหนีไม่ได้เลยทุบอ่ะอีคู่นี้แบบเดียวเลย Destroyer มากตายบางอย่างตายต้นไม้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยขอบตูน่ารักนะมึงเพื่อนอ่ะไว้โทรศัพท์อ่ะฝนโอ้ยตรงนั้นใครโทรมาวะอ๋อไม่มีอะไรหรอกน่าจะโทรผิดมั้ยโอ้โหแล้วมึงมาเช็ดกางเกงกูมันคุ้มมั้ยเนี่ยขอโทษกับหัวขานี่รักนะทำเนี่ยจุบจุบโอ้ยใครจะไปโกรธไม่อยากจะกันเวลาสวีทของพวกมึงนะเว้ยแต่บอสเชือกที่กูให้มึงเตรียมมาอยู่ที่ไหนวะอ๋อเชือกใช่ป่ะอืมแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยสงสัยลืมมันที่เต็นท์ว่ะเฮ้ยได้ไงวะโอ้โหกูบอกให้มึงเตรียมมาแล้วนะเว้ยไปเลยมึงไปเอาเชือกมาเลยน้องก็ต้องใช้เออได้งั้นมึงรอแป๊บนึงไอ้เมฆแป๊บนึงดิเฮ้ยมึงลืมมึงก็ไปเอาเองดิวะได้ไงวะมึงขัวกูนะเว้ยต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมรักกันดิวะอุ๊ยไปแล้วเพื่อนพอแล้วไปเพื่อนกูหน่อยเร็วๆเลยน้องซองจ๋าเป็นไงโอ้ยชนะละจ๊ะสวัสดีครับแล้วพี่หมอล่ะไม่ได้ตื่นมาด้วยกันหรอพี่ธาราไม่ได้มาปลูกป่าด้วยหรอครับไม่นะไม่ได้อยู่ที่เต็นท์หรอกหรอไปหาสร้อยเชือกกูไหมชัวร์น่าจะไปเป็นไงบ้างจ๊ะคิดว่าเจอไหมเจอเรื่องปูมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันตรงนี้สักหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็ดื่มน้ำดื่มท่ากันได้เลยนะตามสบายเลยนะคะน้องไปกินตลอดเลยอีเจ้าไม้กลัวแล้วเหรอมึงมีเรื่องอะไรใหญ่ไหมวะช่างสังเกตจริงก็นิดหน่อยอ่ะแต่กลัวไม่นิดมั้งดูกวงมากเลยนะเว้ยมึงทำอะไรมันกูไม่ได้ทำอะไรมันหรอกมีแต่แม่งมาทำกูก็อยู่ๆแม่งมาจูบกูอ่ะฮะมึงบอกอีกเดือนยัง
ยังอ่ะแต่ผมไม่ได้หึงอะไรคุณอยู่แล้วนี่จะบอกหรือไม่บอกก็เหมือนกันแหละเออเกวนด้วยไม่ต่างกันหรอกใช่ไหมยังไงน้องมึงก็โกรธมึงอยู่ดียังไงอ่ะมึงคิดดูดีๆนะเว้ยบุตรถ้ามึงบอกตอนเนี้ยน้องเขาอาจจะโกรธมึงแต่แป๊บๆก็หายแต่การที่มึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะถ้าน้องมันรู้ทีหลังอ่ะหายโกรธยากเลยรู้ทุกเรื่องอย่าเว้นเรื่องตัวเองน้องมันทำตัวปกติทุกอย่างคุยกับทุกคนเหมือนเดิมแต่ไม่เฉียดเข้าใกล้มึงเลยไม่พูดไม่มองไม่แม้แต่จะสนใจทำเหมือนมึงมีตัวตนไปซ้ำบางทีเดียมอาจจะรู้เรื่องมึงกับไมค์แล้วก็ได้นะทำไมมันหายใจไม่ออกเรื่องของหนูลูกพี่ครับพี่พอเห็นเดือนบ้างไหมอะเดือนเหรอจุกเหมือนกันพี่ไม่เห็นออกมาสักพักแล้วนะเป็นค่ายที่ยุ่งเหยิงมากมันอยู่มหาลัยก็จบไม่ต้องมาร้องปวดหัวไปหมดเลยเนี่ยทำไมมันยากอย่างนี้วะตอนหน้าจบจริงๆใช่ไหมเพื่อนปวดหัวสิตอนถ้าเป็นแฟนกันแล้วอ่ะทำไมมึงต้องมาโกหกกันด้วยวะ
คบกันแล้วอ่ะยังไว้ใจกันไม่ได้แบบเนี้ยกูว่าก็เลิกกันเถอะเดือนอย่าพูดแบบนี้ดิเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมอ่ะใจพี่ทำอะไรก็ได้เดือนอย่าพูดแบบนี้นะพี่รักเดือนนะเว้ยถ้ามึงยังรักกูอยู่นะมึงปล่อยกูไปเถอะถือว่าเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของกูมึงปล่อยกูไปเถอะนะเงียบเลยมึงรู้ตัวปะมึงแม่งโคตรน่ารักเลยว่ะเดือนเป็นแฟนกับพี่นะครับเดือนเป็นแฟนที่บอกแล้วนะครับฮะอะไรนะพูดอีกรอบได้ปะโอ้ยจะดูตัวอย่างตอนต่อไปก่อนต่อ EP 14 5คุณขอลาไปสิว้าวนี่ไงเขาได้สร้อยกลับมาแล้วขอลากันหนอมึงมันยังทุกคนฟังนี้ก่อนมึงกับกูเป็นผัวเมียกันนะเว้ยโอ้ยเราสองคนเป็นผัวเมียกันนะเว้ยโอ้ยทุกคนได้ยินไหมมึงบอกอย่ามายุ่งกับกูมึงทำไมกูช่างเหรอง้อไปได้ละไม่จนกว่าพี่จะบอกว่าทำไมมึงก็ไม่รู้มึงก็แหละมึงก็ไม่จู๋เขาอ่ะมึงก็ไม่เป็นอย่างนี้อ่ะอะไรอ่ะแล้วมึงจะแคร์กูทำไมวะมึงกูเลิกกันแล้วไม่ได้เหรอมึงจะยินไหมกูบอกเลิกกับมึงไปแล้วจบไปแล้ว EP 13ทุกคนเราแบบไม่มีแรงแล้วเราหมดแรงแล้วอ่ะเราตุยมากเลยอ่ะเราตุยฮะรู้สึกว่ามันอึดอัดไปหมดเลยคือมันไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเนาะเหนื่อยใช่คือแบบดูแล้วมันเหนื่อยมากอ่ะรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ตรงเนี้ยตลอดรู้สึกแบบปะอยากยืมยาพาราคิงกินปวดหัวขอเม็ดนึงปวดหัวคือเหมือนด้วยความที่ EP 13มันเป็น EP ที่ใกล้จะจบแล้วใช่มั้ยแต่ว่าเหมือนตอนนี้มันเริ่มมีคอนฟลิกต์ใหญ่เข้ามาทุกคู่เลยไม่มีคู่มีเหลือคู่เดียวถ้าเราฟ้องโอเคอ่ะให้อยู่แล้วมันไม่ใช่ปมน้อยเลยอ่ะมันปมแบบปมที่มันใช่อ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรามาที่คู่แรกคอนฟลิกต์คู่แรกคือคู่หลังก็คือคู่บ่นเดือนเราว่าความที่ไม่ยอมคุยกันดีๆอ่ะมันทำให้ปัญหาต่างๆปัญหาใหญ่คือไม่ยอมคุยกันชอบแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยแบบคาราคาซังข้ามวันข้ามคืนเราจะบอกว่าแบบบ่นเป็นคาแรคเตอร์ที่พยายามจะเข้าใจแต่มันมีความไม่เข้าใจอยู่ทุกครั้งที่น้องไอ้นี่เลยอ่ะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเดี๋ยวเราจะเอาใจช่วยเพราะเราจะเข้าใจเขาแต่พอแบบอีกอย่างนึงเขาทำทำไมวะเขาทำอีกแล้วในสิ่งที่เราไม่ชอบซึ่งเราจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นคู่จริงอ่ะเราเป็นเดือนเราไม่ทนเหมือนกันไม่แปลกเลยที่แบบจะไม่ไหวอ่ะการที่ปล่อยให้คนคนหนึ่งทะเลาะกันข้ามวันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆแล้วจะบอกทุกคนว่ามันรีเลทกับชีวิตจริงเลยเว้ยคนเราไม่สามารถที่จะไปทนไหวตลอดทั้งหนึ่งคืนที่นอนไปอ่ะมึงมันจะคิด108,000เรื่องแล้วจากปัญหาเท่านี้มันจะใหญ่เท่านี้ทันทีภายในแค่คืนเดียวว่าฉะนั้นการที่บ่นปล่อยให้เดินไปนอนนั้นคือบ่นคิดผิดมากๆแล้วคือมันไม่ทันแล้วเว้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมันแบบแล้วเราค่อนข้างแบบจะรีเลทกับบทเราว่ามันตรงกับชีวิตจริงมากเลยอ่ะบทเนี้ยมันเรียลดีอันนี้คือชื่นชมนะชื่นชมตัวบทว่าแบบ make sense เข้ากับชีวิตจริงได้ทับได้คือแบบ
พอเจ้าใจช่วยบ่นอีบ่นเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยอ่ะใช่ถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเราเป็นบ่นอ่ะเราก็จะนอนกับเดือนนะใช่อย่างไรก็นอนอย่างน้อยอย่างไรก็แบบว่าเคลียร์กันตอนกลางคืนอาจจะแบบมีโมเมนต์ให้กรี๊ดบ้างนิดๆหน่อยๆนึกออกไหมแต่พอการที่แบบเลือกไปนอนกับเพื่อนอ่ะเออให้อีกอ่ะมันยิ่งกว่าการแบบเออมันคือการแบบเปิดการคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มให้คู่ของเราว่ารู้สึกว่าถูกแล้วมันจะทำให้คนที่เป็นคู่ของเราอ่ะเขาคิดไปได้เยอะจริงๆมันบั่นทอนมันบั่นทอนแล้วเนี่ยมันคือการแบบนิดเดียวแบบปัญหาจริงมันเท่านี้เว้ยแกถ้าหันหน้ามาคุยกันแบบเคยมึงแบบงั้นมึงไปเคลียร์กันเลยเรียกอีมายมาคุยคือมันจบแล้วคิดหรอปะแต่เนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบทุกอย่างมันยากแล้วปัญหามันดูใหญ่ไปเลยขนาดเดือนเนี่ยยังอธิบายเลยว่าแบบทำไมถึงซื่อเหมือนกันทุกอย่างอธิบายอ่ะคือชัดเจนมากแต่แบบบ่นก็แกล้งอ่ะแกล้งแบบไม่ฟังเราสูว่าเดือนเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบน่าเอาใจช่วยมากบ่นหรือเปล่าบ่นไม่น่ารักหรือเปล่าบ่นไม่น่ารักเลยแต่ถามว่าแต่ว่าเราชอบนะเพราะมันตรงกับชีวิตจริงดีอ่ะอันนี้ชื่นชมนะไม่ใช่แบบนั้นนะชอบที่ถึงเวลาก็นี่แหละเดี๋ยวมันก็จะให้บทเขาเรียกว่าให้บทเรียนกับตัวละครบ่นแล้วใช่ว่าสุดท้ายแล้วว่าการที่แบบปล่อยให้ทุกอย่างเป็นแบบเนี้ยได้เวลาเดินหน้างอแล้วแหละอันนี้คือเกมกลับมาที่แบบถูกไม่หรอกมันก็เหมือนมิชชั่นของความรักเหมือนบอกว่าเออทุกอย่างมันก็ไม่ได้แบบไม่มาทุกคนไม่ได้แบบเกิดมาในชีวิตที่แบบว่าสมบูรณ์แบบ 100% ก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคบนอาจจะแบบว่าอยู่ในชีวิตที่แบบเออไม่ต้องอธิบายอะไรมากอธิบายอะไรมากก็ให้เดี๋ยวมันก็คงดีแต่ว่าเดือนเป็นคนที่แบบว่านิสัยมันขั้วตรงข้ามแหละเนาะเดือนนิสัยจะมีความนิสัยเป็นเด็กผู้หญิงนิดนึงที่แบบว่ามีความคิดเยอะเป็นคนละเอียดก็ความเป็นหมอแหละในความเป็นหมอกับวิทย์วะซึ่งแบบถ้าเกิดในความเรียนใช่ป่ะวิทย์วะเป็นคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรเยอะแบบผู้ชายอะไรเงี้ยแต่หมอมีความละเอียดใส่ใจละเอียดเออเลเยอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเออเขาคงสร้างมาให้เป็นแบบนี้เขาคงจะต้องแบบเขาคงจะต้องจูนเงินได้อีกเยอะแหละแต่ตอนนี้มันก็เหมือนแบบมันยังแป๊บเดียวเองโอเคใช่มองโลกในแง่ดีไม่ไหวต่อไปค่ะคู่รามคิงโอ้ยคู่นี้หนักมากเราอะแอบแบบเสียใจนิดนึงถ้าเกิดสมมติถ้าเราอินไปในแบบดิ่มแบบดีฟลงไปในตัวละครอะเรารู้สึกว่าตอนนี้เหมือนแบบคิงอะเหมือนแบบสับสนนิดนึงแล้วเหมือนแบบแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนคิงอ่ะแล้วเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้เราจะด่าคิงมากๆเลยเพราะเรารู้สึกว่าคิงเป็นคนเริ่มรามอ่ะเป็นคนที่ปิดประตูแบบมาตลอดอ่ะแล้วตอนนี้คือเขาเริ่มเปิดแล้วเขาเปิดตอนนี้เอาง่ายๆว่าเปิดคือ 100% แล้วอ่ะเขาแบบเขาให้คิงไปแล้วแต่ว่าคิงกับคิงกลายเป็นแบบเป็นคนปิดประตูอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบน่าอึดอัดมากเลยในเรื่องของตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แบบก็อยากเอาใจช่วยในอีพีสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ค่อนข้างจะเรียวมากจริงจริงรู้สึกว่าดูไปแล้วแบบเหมือนไม่ได้ดูละครเหมือนดูชีวิตพวกเราโอ้ my god คือเรารู้สึกว่าเพื่อจริงจริงมันเป็นความสัมพันธ์คือเอาจริงๆนะรามคิงไม่ได้ปูมาเป็นเส้นที่เป็นความรักเป็นคู่กันอยู่แล้วคือเขาปูมาเป็นโมเมนต์แบบบัตเตอร์โซนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเข้าไปเป็นจุดสบายใจของมึงอ่ะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันน่าจะเป็นความรู้สึกของพวกเราเองแหละที่แบบเฮ้ยมันน่ารักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมองในมุมคิงจริงๆอ่ะเราว่าเราเข้าใจนะที่ตัวละครสับสนแบบนี้คือคิงไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะแบบไปจีบมึงอ่ะกูชอบมึงกูจีบมึงจ้าแต่ความผูกพันนะความผูกพันอ่ะคือน้องน่ารักโดยที่น้องไปทำให้อีกคนนึงแบบเปิดใจไปแล้วอ่ะแต่น้องถามว่าน้องแบบอยากให้เป็นแบบนั้นไหมอันนี้พยายามที่จะวิเคราะห์เข้าไปลึกๆไม่ได้อ่านนิยายไม่รู้เรื่องนะทุกคนไม่รู้ว่าถูกไหมด้วยแค่รู้สึกว่าคิงอาจจะไม่ได้แบบสเตตตัวเองว่าสุดท้ายแล้วแบบมันจะแบบจะจบยังไงเออมันเขาไม่ได้ไปมองตรงนั้นไม่รู้ตัวมากกว่าคือเหมือนมีสติตอนที่โดนกอดเรารู้สึกว่าตอนนั้นจริงๆเราอาจจะมีสติตั้งแต่ตอนที่เล่นน้ำแล้วเว้ยเหมือนแบบมันมีตอนนั้นแล้วมงกุฎแม้ตอนมงกุฎเนาะตอนมงกุฎเราอาจจะไม่ได้เอะมากจนขนาดที่เข้ามากอดมันเหมือนแบบการเป็นการล้ำเส้นเข้ามาเหมือนข้ามคอมฟอร์ทโซนตัวเองมาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าก็เลยตกใจแล้วมันมึนงงมันมีคนกระโดดก้าวเข้ามาในเขตแต่เรายังเชื่อนะว่าแบบก็คิงก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้รู้สึกว่าไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันยังเป็นความสับสนแหละใช่กับตัวเองอะความแปลกสับสนกับตัวเองใช่ความใหม่ความแบบความแปลกใหม่ความรู้สึกใหม่ใหม่และอีกสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนคือการแสดงของน้องเพิร์ทที่เล่นเป็นรามอะเราว่าด้วยสีหน้าเขาอะเวลาเขาเป็นห่วงอะเออแต่เราชอบเพิร์ทเล่นละครแบบเล่นซีรีส์นะเราว่าการแสดงเขาดีมากคือบทพูดน้อยแต่ว่าเขาออกทางสีหน้าออกทางแววตาอินเนอร์ดีมากอินเนอร์ดีอย่างตอนที่โดนแบบผลักออกจากกอดอะหน้าน้องแบบซิดอะเออมัน
อารมณ์มันเปลี่ยนน้องสตันน่ะเออมันแสดงออกได้ชัดเจนถึงแม้จะไม่ต้องพูดอะไรแต่เรารู้และเรารับรู้ได้เลยเหมือนแบบมีความสุขยิ้มในที่เอามงกุฎให้ก็เป็นห่วงตอนที่เขาหายไปตามารู้สึกอ่ะตาน้องรู้สึกอ่ะใช่เหมือนแบบแล้วพอตอนเขาหายไปก็แบบน่าเป็นห่วงแล้วพอตอนเขาบอกว่าไม่ต้องมาดูแลแล้วนะก็ซีดหน้าแบบเศร้าไปเลยอย่างเงี้ยคือน้องแสดงออกชัดเจนมากใจช่วยคู่นี้แม่งเลยอ่ะใช่เลยเออเรือหลักเลยเครียดเลยต่อปลาเมกบอสโอ้ยเอาอีกแล้วตอนแรกนึกว่ามันจะกำลังจะดีแล้วอยู่ๆฝนก็กลับมาฝนขอร้องแต่ว่ามันยังไม่เคลียร์ด้วยแหละมันยังไม่ได้แบบไม่คุยมันยังไม่ได้มีฉากที่แบบบอสกับฝนได้เคลียร์กันเลยว่าจะเอายังไงต่อถูกนี่ก็เป็นอีกคู่นึงที่เราแต่ว่าจากตัวอย่างอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะโอเคดูจากตัวอย่างเนาะไม่น่าห่วงเท่าไหร่คือด้วยความที่เป็นบอสได้มั้งเราว่าบอยก็เป็นคนที่ถ้าเลือกอะไรแล้วก็เลือกเพราะเขาเป็นคนจริงจังเขาชัดเจนกูชอบฝนกูจะจีบฝนนะอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาล้มแล้วเขาพอเป็นมนุษย์เลเยอร์เดียวอ่ะใช่เขาเป็นคนชี้ชั้นเดียวชั้นเดียวเออใช่ไม่ซับซ้อนถ้าชอบมึงก็คือชอบมึงซึ่งสองคู่ก่อนเนี่ยปวดหัวแน่นอนจริงแต่ว่าคู่นี้น่าจะไม่มีน่าจะรับเรื่องน่าจะจบได้อย่างนี้เอาจะช่วยแฮปปี้เอนดิ้งนะเพราะว่าผัวเงียบกับเมียอะไรนะเมียเกลียนเมียเกลียนเออน่ารักเราชอบมากเลยน้องราฟเนี่ยใช่กัวเมย์หนุ่ยเกลียดว่ะต่อมาคู่สุดท้ายทาราฟองเป็นเรือที่ออกตัวช้ากว่าคนอื่นแต่แล่นแบบฉิวมากแรงและทรงพลังและไม่มีและเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอุปสรรคแข็งแรงนี้เลยเรือไม่มีแบบบกแวกไม่มีขอบขึ้นทำอะไรไม่ได้ใช่ขอน้ำแข็งด้วยนะเหมือนจะกินอะไรเบสอีพวกนี้เป็นเรือแจวอ่ะคือปัญหาอุปสรรคเจอคลื่นเจออะไรอันนี้คือแบบด้วยความที่มันปูพื้นมันปูมันปูมาให้แบบทุกอย่างมันแบบลงตัวมันก็เลยจะรู้สึกว่ามันก็ยังอบอุ่นเราแต่เราชอบน้องเอ็มดีที่พูดถึงแบบพูดถึงครอบครัวแล้วเราดูตาดูการแสดงน้องแล้วน้องแบบรู้สึกแบบอบอุ่นน่ารักเลยมันรีเลทกับพื้นฐานของครอบครัวฟองด้วยไงแล้วตัวละครสองเนี้ยมันทำให้เข้าใจกันง่ายด้วยความที่พื้นฐานครอบครัวคล้ายๆกันเรื่องที่เจอมาในชีวิตคล้ายกันจริงมันทำให้แบบตอนจีนตอนนั้นมันทำให้รู้สึกเออดีจังเลยอ่ะดีจังเลยที่ถึงแบบไม่ใช่แค่คนรักหรือตอนนี้ก็ไม่ได้คนรักแต่ว่ามันเหมือนแบบอย่างน้อยก็มิตรภาพที่ความห่วงใยกันเนาะเข้าใจเพราะหลายๆคนอาจจะแบบมีเพื่อนแบบนี้ก็ได้อ่ะอาจจะไม่ต้องเป็นแฟนแต่ว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบเอ้ยดีอาจจะเข้าใจกันง่ายขึ้นใช่นั่นแหละทุกคนก็ใกล้จะจบแล้วอ่ะใช่แล้วก็เป็นตอนที่อึดอัดจริงๆแต่วันนี้เป็นวันที่อยู่อย่างเงี้ยมันเหนื่อยเนาะจริงๆถามว่า EP เนี้ยมันเราเหนื่อยแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันแบบเยอะแยะไปหมดเลยใช่มันเหมือนกับตูมเข้ามาใน EP นี้เรารู้สึกว่ามันแบบหนักมันไม่ร้องไห้จริงแต่มันจุกอะมันจุกมันอึดอัดมันจุกอะมันจุกจริงๆเลยอะแต่ก็สนุกอะต่อไปดิแบบจบแล้วหรอมันใช่ตอนจบจริงๆหรอทุกคนเป็นมีทุกเรื่องเลยอะแบบใช่ทุกคนมันไปสู่สำเร็จหรือเปล่าวะต้องมีประเด็นใหญ่ใน EP สุดท้ายก่อนจบเราก็มาเอาใจช่วยว่าตอนจบจะเป็นยังไงขอให้แลนดิ้งได้สวยๆเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่พวกเราชอบมากใช่อยู่พวกเรามาตั้งแต่ต้นเนาะใช่นั่นแหละทุกคนและทุกคนเป็นยังไงบ้างกับการชม EP 13ใครร้องไห้ใครจุกใครหน่วงใครโฮกคือใครไม่ไหวแล้วใครขอออกซิเจนก็มาบอกคุยกันเราได้ตอนนี้ใครเชียร์แบบใครเชียร์แบบบ่นหรือเดือนอะตอนนี้คู่ไหนทีมไหนมาเมาท์มอยเดือนมาทางนี้นะเมาท์มอยกันได้ทีมแม่น้องเดือนถูกต้องทุกคนก็มาพูดคุยกับเราได้เลยใช่เนาะแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe นะกดกระดิ่งกิ้งๆให้พวกเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้อีก3ช่องทางนะคะทั้งทาง Facebook Twitter ก็ Instagram ชื่อ Watch My Channel เนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราเนาะแล้วสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีเธอก็เหมือนมีทุกสิ่งพี่บ่นไม่น่ารักหรือเปล่าไม่น่ารัก